สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเผือกรังนกครับหลังจากที่ Daddy เคยทำมันรังนกไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยนำไปทำแล้วบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับก็เลยอยากได้สูตรเผือกรังนกบ้างนะครับจริงๆแล้วเผือกรังนกเนี่ยอร่อยคล้ายๆกันเลยนะครับตัวเผือกเนี่ยจะมีความมันกรอบหอมไปอีกแบบนึงนะครับตัวเส้นเนี่ยเราจะขูดเส้นบางๆเหมือนกับมันรังนกเลยนะครับเวลาทานก็จะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับส่วนความมันความหวานความหอมเนี่ยก็กำลังดีเลยนะครับไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ทานได้เพลินแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกก็จะเป็นเผือกนะครับแดดดี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมเราปอกเปลือกแล้วก็ล้างยางออกให้หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ขูดมะละกอนะครับเราใช้ที่ขูดมะละกอง่ายๆแบบนี้เลยครับต่อไปเป็นน้ำตาลปี๊บ300กรัมน้ำเปล่า100กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาทำน้ำเชื่อมสำหรับฉาบเผือกกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็บี้น้ำตาลปี๊บเนี่ยให้ละลายก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเราก็จะได้น้ำเชื่อมสำหรับฉาบเผือกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำเผือกที่เราปอกเปลือกล้างยางออกให้หมดนะครับเราก็นำมาขูดให้เป็นเส้นครับโดยใช้ที่ขูดมะละกอเนี่ยขูดเบาๆไม่ต้องขูดแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะหนาแล้วก็จะแข็งครับนี่นะครับเราก็ขูดแล้วก็วนมือไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้เส้นมันหนาเกินไปนะครับไม่งั้นเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยครับนี่เส้นบางๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปล้างอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาทอดได้เลยนะครับเราใส่น้ำมันลงไปให้เยอะสักนิดนึงนะครับประมาณ1ลิตรจากนั้นเราก็ตั้งให้น้ำมันร้อนครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปทอดได้เลยครับพอเราใส่เผือกลงไปแล้วพยายามเขี่ยอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเผือกมันก็จะกรอบขึ้นมาเรื่อยๆครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผือกอาจจะกรอบไม่นานครับทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับพอเสียงเผือกมันเริ่มกรอบแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำเชื่อมเนี่ยมาราดลงไปนะครับก่อนที่เราจะราดลงไปเราคนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับจากนั้นแดดดี้ก็จะตักราดลงไปประมาณ3กระบวยนะครับเสร็จแล้วเราก็คนเผือกกับน้ำเชื่อมเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆจนเสียงซ่าของน้ำเชื่อมเนี่ยมันลดลงนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลอาจจะไหม้ได้ครับพอเราตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วเราก็ลองมาชิมดูนะครับว่าเราได้ความหวานที่เราต้องการหรือยังนะครับเพื่อนๆก็สามารถลดน้ำตาลหรือเพิ่มน้ำตาลในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำออกมาพักไว้บนกระดาษซับมันครับขั้นตอนนี้ดัดดี้จะใช้ถ้วยเล็กๆหรือว่าใช้พิมพ์ก็ได้นะครับนำมากดให้เป็นรูปรังนกครับเราจะต้องทำตอนที่เผือกเนี่ยยังมีความร้อนอยู่นะครับตัวเผือกเนี่ยมันจะได้จัดทรงได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เย็นเนี่ยตัวเผือกก็จะแข็งแล้วก็กรอบเราจะไม่สามารถจัดทรงได้ครับนี่นะครับเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็กดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาวางคว่ำไว้แบบนี้นะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นตัวเผือกก็จะจับกันเป็นรังนกครับดูอีกครั้งนึงนะครับเราทอดเผือกให้เผือกเนี่ยมีความกรอบนะครับพอเผือกกรอบแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมเนี่ยราดใส่ลงไปนะครับตัวน้ำเชื่อมเนี่ยเพื่อนๆลองราดแล้วก็ลองชิมดูนะครับว่าได้ความหวานที่เราต้องการแบบไหนนะครับจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนเสียงซ่าของน้ำเชื่อมเนี่ยมันหมดลงนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับตัวน้ำมันในเวลาเราทอดเสร็จแล้วเราก็นำกระชอนตาทีทีเนี่ยมาช้อนเอาน้ำตาลออกนะครับตัวน้ำมันก็จะไม่เสียแล้วก็สามารถทอดซ้ำหลายๆรอบได้ครับในช่วงที่เราใส่น้ำเชื่อมเนี่ยเราจะต้องเบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเชื่อมเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้ครับพอเราทอดเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นมาวางพักไว้บนกระดาษซับมันนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยเล็กๆเนี่ยเอามาจัดทรงให้เป็นรังนกนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์เนี่ยเพื่อนๆก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยนะครับพอเราตักใส่แล้วเราก็กดเบาๆให้มันจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับวางความทิ้งไว้แล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับพอเย็นแล้วตัวมันเนี่ยก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มีความกรอบครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถแพ็คใส่ถุงเก็บเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเผือกรังนกครับสูตรนี้เส้นเผือกเนี่ยจะมีความกรอบแล้วก็ไม่แข็งกระด้างนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันกำลังดีนะครับแล้วก็มีความหอมของเผือกด้วยนะครับเป็นอีกเมนูนึงที่ทานเพลินจนหยุดไม่อยู่ไม่แพ้กับมันรังนกเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญต้นทุนของเผือกเนี่ยก็ถูกมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานทำขายทำเป็นของฝากได้เลยครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับแดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ